สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Holiday Cooking บ่ายยิ่งศักดิ์นะครับเป็นประจำเลยคุณผู้ชมทั้งเสาร์และอาทิตย์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น.เย็นทาง Bright TV ช่อง20นะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเวลาว่างๆคุณผู้ชมทำอะไรอ่ะสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรอก็หยิบโทรศัพท์มาหรือไม่ก็บางทีก็แชทเชิร์ตบ้างสมาร์ทโฟนทั้งนั้นแหละเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมว่าจริงไหมแล้วก็เข้าไปดูคลิปโน้นคลิปนี้แอบไปส่องชาวบ้านใครเขาคุยอะไรกันบ้างนะคุณผู้ชมก็แค่ดูก็น่าจะโอเคแต่บางคนก็ไม่โอเคนะไปส่องเสร็จเห็นเขาคอมเมนต์อะไรโอ้ยคันมือคันไม้คันปากจิ้มเข้าไปบ้างแล้วบางทีก็ไปว่าเขาไปพาดพิงเขาอันนี้ไม่ดีนะคุณผู้ชมก็บอกว่ามารยาทในทางโซเชียลเนี่ยของพวกเรายังมีไม่เพียงพอสำหรับบางท่านเราคงต้องฝึกนะที่จะต้องเป็นคนหนักแน่นอ่านอะไรทุกอย่างในโซเชียลมีเดียอย่าเพิ่งไปคิดตามเขาแล้วก็รีบเรสปอนส์คือตอบกับเขาไปทันทีแล้วก็ออกความเห็นให้เวลากับตัวเองศึกษาแล้วอ่านดีๆแล้วคิดให้รอบคอบไม่จำเป็นไม่เกี่ยวข้องกับเราก็อย่าไปโพสต์ผสมโลงกับเขามันคืออะไรล่ะมันอาจจะเป็นกับดักของใครบางคนที่เขาทำร้ายใครบางคนแล้วเราก็ต้องไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเขาทำไมอ่ะคุณผู้ชมเราทำทำไมบางทีบางคนเกิดมาไม่รู้จักกันไม่เคยทำเวรทำกรรมทำบุญทำกุศลร่วมกันโอ้ยไปด่าเขาซะยังกับอะไรดีผู้ชมไม่เอาอ่ะอาจจะยิ่งสักว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรทำถ้าเรารู้จักกันและเราเตือนกันแบบนี้คุณผู้ชมครับครั้งต่อไปเห็นอะไรในโซเชียลมีเดียมีความคิดเห็นอะไรก็ตามถ้าจำเป็นจะต้องออกความคิดเห็นขอให้ความคิดของคุณผู้ชมทั้งหมดออกมาจากใจผ่านสมองแล้วค่อยไปคำสั่งที่มือแล้วก็ใช้คำว่ามารยาทและรักเพื่อนก่อนที่จะออกความเห็นเสมอเจตนาดีต้องพิมพ์แต่สิ่งที่ดีที่ออกมาจากใจแล้วไม่ทำร้ายจิตใจและความรู้สึกของเจ้าของกระทู้นั้นๆ นะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ฝากคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งที่นำมาฝากนั่นก็คือความอร่อยส่วนเมนูจะเป็นอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคือเรามองแล้วตอนแรกเรารู้สึกว่าเหมือนบ้านใหญ่เลยอ่ะก็จะมีอาหารไทยฟิวชั่นมีขนมมีเครื่องดื่มกาแฟสดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแซลมอนทานคู่กับซอสพะแนงเข้มข้นค่ะเป็นยำเมี่ยงปลาลักกล้วยค่ะแกงเขียวหวานซี่โครงหมูลำไยค่ะค่ะอันสุดท้ายจะเป็นปอเปี๊ยะเดซี่ค่ะจะเป็นซิกเนเจอร์ที่ลูกค้ามาแล้วก็สั่งแทบทุกจะถูกโต๊ะเลยค่ะข้างบนจะราดด้วยซอสคาราเมลค่ะแล้วส่วนซอสที่เราจะต้องจิ้มก็คือจะเป็นซอสมะม่วงค่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำข้าวผัดลาบไก่ห่อไข่กันนะครับเราจะใส่ผงปรุงรสลาบนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะทำการห่อนะครับรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644